ในช่วงของวันหยุดนี้เนี่ยนะคะพื้นที่ข่าวทางด้านของการเมืองนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะกับการได้มาของ <c oughs> ตําแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็รวมถึงกระแสที่ตามต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ลาออกไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์วชาชีวะลาออกจากสมาชิพกพรรคแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆที่ตามมาแล้วกลายเป็นประเด็นที่มีการถูกวิพาก์วิจาร์ในโลกโซเชียลติดแฮชแท็กมาดามเดียรรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์กันเป็นจํานวนมากอยู่ในกระแสนะคะ แล้วก็ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้หลายๆคนก็อยากจะฟังดูว่าความคิดความเห็นนะคะของผู้ใหญ่ในพักอย่างคุณชวนหลีกภัยนั้นมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในกรณีของคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะคะต่อกรณีนี้เนี่ยนะคะที่การเลือกตั้งนะคะ การเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในเมื่อวานที่เมื่อวานที่ผ่านมาคุณจุลิตภัยสะสะบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตหัวหน้าพักเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหลังจากการประชุมใหญ่พักประชาธิปัตย์ซึ่งมีมติให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตเลขาธิการพักนั้นขึ้นเป็นหัวหน้าพักคนใหม่จนมีผู้ประกาศลาออกจากพัก คุณชวนบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีใครลาออกอีกกี่คนแต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายและสําหรับตนเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่านายสาธิตปิตุเตชะอดีตสสระยองพักประชาธิปัตย์นั้นจะลาออกเพียงแต่เจ้าตัวนั้นบอกว่าจะไม่มาร่วมการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยเท่านั้นเพราะนายสาธิตเนี่ยนะคะเชื่อว่าผลการประชุมทั้งหมดถูกล็อกไว้แล้วมาร่วมประชุมก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ แต่สาหรับตนเองก็ขอร้องให้มานะคะแต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่านายสาธิตจะลาออกด้วยจึงรู้สึกเสียดายที่พักต้องสูญเสียกําลังสําคัญซึ่งผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสอสและผู้สนับสนุนพักหลายคนก็แจ้งมาว่าขอลาออกแต่ก็เข้าใจความห่วงใยสมาชิกที่มีต่อพักนะคะผู้สื่อข่าวถามคุณชวนต่อกรณีของคุณสาธิตปิตุเตชะว่า ในสาธิตนั้นเชื่อว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีการล็อกไว้แล้วการเลือกหัวหน้าพักเมื่อวานจึงมีการล็อบบี้ไว้แล้วใช่หรือไม่คุณชวนบอกว่าเชื่อว่าคงเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ทางพลตรวจตรีสุรินบาลเรศสสสงขลาพักประชาธิปัตย์ก็พูดตรงไปตรงมาว่าการเลือกหัวหน้าพัก แล้วแต่นายเฉลิมชัยสีอ่อนในฐานะอดีตเลขาธิการพักสั่งการเพราะเลี้ยงดูกันมา4ปีซึ่งหากเป็นบุคคลที่เลขาธิการพักสนับสนุนบุคคลนั้นก็น่าจะได้รับชัยชนะเมื่อนายเฉลิมชัยยอมผิดคำพูดจึงมารับตำแหน่งเองในช่วงกล่าวต่อว่าการประกาศเจตานารมณ์ของนายเฉลิมชัยที่จะไม่ให้พักประชาธิปัตย์เป็นพักอะไหลร่วมรัฐบาลดังนั้นความคิด การดิ้นรนอยากร่วมรัฐบาลจึงไม่ควรเกิดขึ้นและอุดมการของพักเรื่องการเมืองบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์สุจริตจนทำให้พักประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับหรือจะโกงทั้งโคตรโคตรโกงก็จะไม่มีใครยอมรับนั่นจึงหวังว่ากรรมการบริหารพักจะช่วยกันดูแลพัก เพราะว่าที่ผ่านมามีข่าวลือเกิดขึ้นไม่น้อยพร้อมกับกล่าวถึงความกังวลการตกต่ำของพักประชาธิปัตย์มากกว่านี้ว่าจะมีอีกหรือที่จะต่ำกว่านี้ค่ะเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้สสบัญชีรายชื่อเพียง3คนและในอนาคตไม่ควรจะต่ำกว่านี้และครั้งนี้ควรจะเป็นผลงานของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักและนายเฉลิมชัยในฐานะเลาขาธิการพักที่บริหารพักมานะคะ ส่วนอนาคต <c oughs> ก็ขอให้กรรมการบริหารพักยึดอุรมการพักไว้แม้จะไม่สามารถไว้วางใจได้เต็มที่ก็ตามและขอให้ช่วยกันดูแลพักอย่าให้นำพักไปหากินนะคะส่วนการวางบทบาทของตอนเองในฐานะผู้อุปสค์ของพักนั้นก็จะพยายามช่วยประครับประคองให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์สนับสนุนสิ่งที่ดีจึงตัดสินใจสนับสนุนให้หนายอภิสิทธ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักกลับมาเป็นหัวหน้าอีกครั้งโดยไม่รู้มาก่อนว่านายอภิสิทธิ์จะถอนตัวหรือไม่ แต่ก็ได้บอกกับนายอภิสิทธิ์ว่าตนเองจะขอเสนอชื่อเพราะเป็นช่วงเวลาที่จําเป็นที่สังคมต้องยอมรับและนายอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครสามารถนําพาพักให้ดีกว่าเดิมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนได้แต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่านายอภิสิทธิ์จะลาออกจากพักด้วยแต่ก็ขอให้กําลังใจในายอภิสิทธิ์อย่าเพิ่งวางมือเพราะวันเวลายังมีอยู่เช่นเดียวกับนางสาวธัญญาบุญน,นาคประธานคณะทํางานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ ที่คุณชวนเองบอกว่าก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าชื่นชมในความพยายามแล้วก็ได้เห็นโพยลับนะคะอย่าไปรับการลงมติ3ต่อ4เพื่อยกเว้นข้อบ,บังคับของพักให้นางสาววัฒนยาลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักแม้จะขอร้องสมาชิกให้นางสาววัฒนยาได้มีโอกาสแข่งขันแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ <c oughs> คุณชวงก็เลยบอกว่าตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงกลัวนางสาววัฒยาเพื่อให้หัวหน้าได้มาโดยการแข่งขันไม่ใช่ได้มาตามโพยและให้ภาพพจน์หัวหน้าพักมาด้วยระบบแข่งขันพร้อมให้กําลังใจนางสาววัฒยายังอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต่อไปค่ะส่วนหลังจากนี้ตอนเองจะลาออกจากพักด้วยหรือไม่ยืนยันว่าตนยังไม่ไปไหนและต้องอยู่เพราะว่าเป็นหนี้บุญคุณพัก สามารถมีตําแหน่งได้ก็ด้วยพักประชาธิปัตย์ให้โอกาสจึงต้องอยู่ทดแทนบุญคุณพักประชาธิปัตย์นะคะควนี้อีกคนหนึ่ง ซึ่งพอเป็นประเด็นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ออกมาพยายามที่จะมาพูดในอีกฝั่งหนึ่งนะคะของการที่เป็นสสก่อนหน้านี้ที่หลายต่อหลายคนเนี่ยนะคะก็มองว่าเป็นสสที่โหวตให้กับทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีหลายๆคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปไปมามาแล้วพักประชาธิปัตย์นั้นจะ ย้ายจากทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยไปอยู่กับทางพักร่วมรัฐบาลหรือไม่มีหลายประเด็นทีเดียวค่ะที่รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยนะคะ ออกมาบอกว่ายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายหลุดล็อบบี้สกัดมาดามเดียม,มานั่งหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ยังโยนคําถามไปถึงคนที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะว่าคนที่ลาออกเนี่ยรักพักจริงหรือไม่หรือว่ารักตัวเองเน็บต่อไปอีกยังสอสอ23คนเนี่ยนะคะอบอกว่ารับได้นะคะกับการที่คุณเฉลิมชัยเนี่ยนะคะจะมานําทัพพักประชาธิปัตย คุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะบอกว่ามีกระแสข่าวที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีสมาชิกพักหลายคนเนี่ยเตรียมลาออกเจ้าตัวบอกว่าพักประชาธิปัตย์เป็นองค์กรก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง4ปีต้องมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่หากว่าเรารักองค์กรใครที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักก็พร้อมจะทํางานให้แต่หากใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วลาออกก็แปลว่าไม่ได้รักองค์กรอันนี้ความหมายของการแปลของคุณชัยชนะบอกเพราะว่าหากเราต่อสู้ผู้นํา ที่ขึ้นมานะคะหากเราต่อต้านขออภัยหากเราต่อต้านผู้นำที่ขึ้นมาหากรักประชาธิปัตยก็ต้องยืนอยู่กับพักช่วยกันฟื้นฟูพักและกรรมาการบริหารพักชุดใหม่ไม่ดีถึงเวลา4ปีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็เชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่อยู่แล้วผู้สืข่าวเลยถามบอกว่าแล้วมีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่หรือไม่คุณชัยชนะบอก ก็ต้องพูดคุยกับทุกคนละเพราะว่าทุกคนเป็นประชาธิปัตย์ไม่มีฝ่ายอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้วันนี้ลืมความหลังแล้วก็ว่ากันในอนาคตช่วยกันทําท่านหัวหน้าพักและพวกผมพร้อมคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนหลังจากนี้จะเดินหน้าไปปรึกษาหาหรือกับผู้ใหญ่แล้วก็ไปเชิญชวนสมาชิกพักที่เคยลาออกให้กลับมาเป็นสมาชิกพักใหม่นี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องการพอถามว่านายสาธิตปิตุเตชะระบุว่าคนไม่มีสัจจะจะไม่สามารถนำพักในสถานการณ์เช่นนี้ได้ คุณเฉยชนะก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของนายสาธิตท,ที่มีสิทธิ์จะพูดว่ากล่าวเราก็ยอมรับในคําพูดของทุกคนสําหรับตนเองคงไม่ไปโต้เถียงใครวันนี้ไม่ใช่เวลาโต้เถียงเป็นเวลาที่เริ่มต้นการทํางานที่จะฟื้นฟูพักส่วนใครจะติชมหรือจะตาหนิอย่างไรเราก็พร้อมรับฟังฟังได้อดทนได้แต่สิ่งที่สําคัญเหนือคําพูดคือการเลือกตั้งข้างหน้าว่ากรรมการบริหารพักจะนําพาให้ได้ที่นั่งมากกว่าเดิมหรือไม่ครับผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าถ้าหากสมาชิกพักหลายคนต่อต้านล่ะ จะทำให้พักแตกหรือเปล่าคุณชัยชนะบอกว่าใครต่อต้านครับสมาชิกทั้ง25คนที่มีอยู่ตอนนี้เสียง23คนรับได้ส่วนตัวแทนสาขาพักเสียงส่วนใหญ่ก็เลือกมาแล้วคนที่ลาออกรักพักหรือรักตัวเองหากรักพักก็ต้องสามารถทำงานได้กับทุกคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักหากท่านเฉลิมชัยไม่ได้เป็นหัวหน้าพักผมก็พร้อมทำงานให้พักและไม่ลาออก แต่หากผมลาออกถือว่าผมรักตัวเองผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าพร้อมที่จะทำงานเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าพร้อมจะพลิกขั้วไปร่วมรัฐบาลเพราะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเคยมีการยกมือสนับสนุนนายเศรษฐานายชัยชนะบอกว่าการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีตนพูดชัดเจนว่าเป็นการหาทางออกให้กับประเทศและเราเป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้บอกว่า โหวตเพื่อเป็นรัฐบาลซึ่งตนเป็นหนึ่งใน16คนที่โหวตให้นายเศรษฐาและหลังจากวันโหวตนายกต้องดูว่าตนทำงานตรวจสอบและออกไปอภิปรายนายเศรษฐาหรือไม่ขณะนี้เราก็เป็นฝ่ายค้านอยู่ส่วนที่มีข่าวว่าจะไปร่วมรัฐบาลนั้นนั่นคือใครพูดครับมีจุดประสงค์ดีกับพักหรือไม่ที่มาพูดเช่นนี้พรุ่งนี้ตื่นมาจะหายใจหรือไม่ยังไม่รู้เลย อย่าไปคาดหวังอนาคตว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะนั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่นาทีนี้เราเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็เลยพูดไปถึงไลยกรุ๊ปนะคะที่เป็นกรณีของการล็อบบี้ไม่ให้ยกมือในการยกเว้นข้อบังคับให้นางสาววัฒยาบุญนาคโดยบอกว่าข้อเท็จริงเนี่ยสสของพรรคส่วนใหญ่และตนก็ยกมือให้ยกเว้นข้อบังคับให้มีการแข่งขันและยินดีที่จะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ ส่วนโหวตเตอร์ที่เป็นตัวแทนสาขาพ,พก,ก็แล้วแต่ว่าเขาจะโหวตไปทางทิศท,ทางใดส่วนกรณีดังกล่าวนั้นต้องไปดูว่าผู้ที่กระทําเป็นใครหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้ร้องเรียนมายินดีที่จะตรวจสอบและพิจารณาให้อยู่แล้วเพราะถามว่ามองว่าเป็นการล็อบบี้กันก่อนโหวตหรือไม่นายเชชนะบอกว่าสามารถมองกันได้แต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันแต่สําหรับตนเองนั้นไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นมาอย่างไร ในขณะที่อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นายชาามีขวดนี่ออกมาซัดแรงเลยทีเดียวนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ในยุคที่ผู้นําไร้สัจจะและจะกล่มกราบพระแม่ธรณีได้อย่างไรนาย่าามีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ออกมาโพสต์ข้อความ <c oughs> เกี่ยวข้องกับการรักษาสัจจะของผู้นําทางการเมืองผู้นําของพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยบอกว่า พักประชาธิปัตย์ในวันที่ผู้นำพักไม่มีสัตจังเวอมตาวาจาผมไม่บอกว่าจะได้กี่เขตแต่วันที่พักมีวิกฤตผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วรอบนี้ถ้าพักได้ต่ำกว่า52ที่ผมเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตเลิกเล่นนะไม่ใช่หยุดเล่นเลิกคือหันหลังเดินออกไปเลยนี่คุณชาวนี่เขียนโค้ดข้อความที่นะฮะ,ะท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย นะคนปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับเคยพูดเอาไว้นะครับคุณเฉลิมชัยเคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งคุณเชาบอกว่าเริ่มต้นเรื่องราวที่อยากบันทึกไว้ด้วยคําพูดของนายเฉลิมชัยที่กล่าวไว้ในหลายเวทีหาเสียงของพักประชาธิปัตย์ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้วันที่ผู้นําพักไม่มีสัตว์จังเวอมตาวาจาเพราะจากที่เคยบอกจะวางมือทางการเมือง กลับมารับหน้าที่กลุ่มบางเขียนพักด้วยเหตุผลว่าผมมีความจำเป็นครับและผมก็อยากจะเห็นพักเดินไปข้างหน้าผมจะทำทุกอย่างให้พักมีเอกภาพจะทำให้พักซึ่งมีอยู่แล้วยึดมั่นในหลักการอุดมการของประชาธิปัตย์และที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ก็คือผมยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นพักอะไรอันนี้ก็คือคำพูดของคุณเฉลิมชัยนะครับเมื่อวานนี้ คุณชาวบอกว่าก้าวแรกของเส้นทางหัวหน้าพักนายเฉลิมชัยก็ได้ทําลายหลักการคําขวัญของพักคําสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะท่านไม่ได้รักษาสัจจะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนผมไม่ได้รังเกียจนายเฉลิมชัยเป็นการส่วนตัวแต่การที่นายเฉลิมชัยระบัดสัตว์ต่อคําพูดตนเองที่ให้ไว้ต่อสาธารณะแล้วก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําพัก เป็นสิ่งที่ไม่สง่างามในทางการเมืองและเป็นการทำลายพักประชาธิปัตย์เพราะทุกคำพูดของนายเฉลิมชัยนับตั้งแต่วันนี้คือคำพูดของพักนายเฉลิมชัยพูดก็คือพักพูดเพราะฉะนั้นตราบใดที่นายเฉลิมชัยยังเป็นผู้นำพักพักประชาธิปัตย์ก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะอีกต่อไปคุณชาวบอกว่าผมไม่แน่ใจ ว่านายเฉลิมชัยจะก้มกราบพระแม่ธรณีบีบมวยผมบริเวณลานที่ทำการพักซึ่งมีคำขวัญว่าสัตว์จังเวอมตาวาจาจะรึกอยู่ใต้าฐานพระแม่ธรณีตราสัญลักษณ์ของพักอย่างไม่ละอายได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่ได้มีวาจาสัตว์จริงทุกคำพูดที่พ่นออกมาจะฟื้นฟูพักสำหรับผมไม่มีความน่าเชื่อถือแม้แต่น้อยเพราะวันนี้คำว่าพักถูกทำลายจากคำว่าพวก อุดมการถูกทำลายเพราะความกระสันในอำนาจและผลประโยชน์ไม่น่าแปลกใจที่นายเฉลิมชัยจะไม่กล้าฟันทงว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่ร่วมรัฐบาลเพราะบางคนเห็นแสงรำไรกับสองโคต้ารัฐมนตรีในรัฐบาลที่ยังว่างอยู่ด้วยโดยรายง,งานข่าวแจ้งว่านะครับก็เป็นที่รับรู้กันว่านายชาวมีขวดเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการทางการเมืองจากการชักชวนของคุณอภิสิทธิ์นะฮะ อดีตหัวหน้าพักที่เมื่อวานนี้ก็ประกาศลาออกนะครับนะฮะคือประกาศสละสิทธิ์เนี่ยไม่ร่วมชิงตําแหน่งหัวหน้าพักแล้วยังประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์อีก<า>นี่เป็นครั้งแรกของคุณอภิสิทธินะ <WAN. S 2> ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาละจะมีการประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักแต่ว่าก็ยังเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานเนี่ยถึงขนาดที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยประกาศออกมาว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิก ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณชาวมีขวดเนี่ยก็เข้ามาจากการชักชวนของอภิสิทธิ์ทําหน้าที่รองโฆษกพักในตอนที่คุณอภิสิทธิ์ก็นั่งเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วก็ถือว่าทําได้อย่างดีนะครับเมื่อคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถอยก้าวออกไปคุณชาาก็ได้ลดบทบาทตัวเองลงแล้วก็ไปประกอบอาชีพทนายความเหมือนเดิมอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามข่าวนะครับที่ออกมาบอกทีนี้ ไปดูความคิดความเห็นนะของคนคนนี้ฮะชื่อว่าคุณวิรัตปิยพรไภบู์ครับอายุ81ปีเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมสับประรดไทยแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานสับประรดกระป๋องที่จังหวัดประจวบคีรีขันเป็นอดีตประธานหอ,อการค้าอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันด้วยแล้วเกี่ยวอะไรกับประชาธิปัตย์ท่านวิรัตเนี่ย เป็นพี่ชายของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนครับปัจจุบันท่านอายุ81ปีแล้วนะครับท่านออกมาเปิดเผยว่าในตัวของท่านเองเนี่ยเป็นสมาชิกพกรคประชาธิปัตย์มานานกว่า50ปีตนกับน้องชายเนี่ยรักพรคนะแล้วก็เติบโตมากับพัคนี้ต้องทำให้พรคเดินไปข้างหน้าสำหรับปัญหาภายในก็เป็นปกติของทุกพักใครที่ไม่ได้ตามใจที่คิด ไม่ได้ตามที่หวังก็เป็นปกติธรรมดาของคนที่เสียใจนะพี่ชายของคุณเฉลิมชัยเนี่ยบอกว่าแต่ใครจะปฏิเสธความจริงอย่างไรก็ต้องดูจากภาพลักษณ์ที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ส่วนตัวเห็นว่าธาตแท้ของแต่ละคนจะแสดงออกมาในช่วงที่มีวิกฤตไม่ว่าใครจะมีอายุมากหรืออายุน้อยสำหรับสิ่งที่ร้องขอต้องการให้พักสงบ อย่าให้ใครมีกิริยาก้าวร้าวต่อกันส่วนการบริหารพักเชื่อว่าน้องชายเนี่ยก็คือคุณเฉลิมชัยเนี่ยยังยืนยันจุดยืนเดิมใครจะเข้ามาร่วมทำงานก็อยู่ที่ความสมัครใจโดยส่วนตัวเชื่อว่าวันนี้ทุกคนยังรักพักประชาธิปัตย์แต่ใครจะรักมากรักน้อยแค่ไหนก็สามารถพิสูจน์ได้จากการออกไปแสดงความคิดเห็นและการกระทำ วันนี้พักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้เป็นของนายเฉลิมชัยหรือของใครแต่เป็นพักของทุกคนเป็นพักที่ไม่มีเจ้าของสำหรับนายวิรัตเนี่ยนะครับอ่าก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ยังเป็นคุณพ่อนะครับของนายจัก,กรพันธ์ปิยพรไภบูุ์เป็นสสเขตสองของประชาธิปัตย์ที่ประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบันด้วยครับค่ะ อยังเป็นเรื่องใช่ยังเป็นเรื่องที่แบบต่อเนื่องมากนะเราก็คิดว่าน่าจะต่อเนื่องสัปดาห์หน้าไปอีกนะคะหลายคนก็คงจะจับตาอย่างต่อเนื่องไปอีกว่าการที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะไหนเมื่อกี้ดรแจ็คบอกไปมันมีตําแหน่งว่างรัฐมนตรีใช่ไหมก็มีสองเก้าอี้อันนี้คุณชาาแสดงความคิดเห็นมาอันนั้นอันนั้นที่เขาไปตั้งข้อสังเกตบอกเหมือนกับไปดักเอาไว้ก่อนนะอ่าบอกว่าเอ๊ะคืออาจจะเห็นท่าทีนะว่ามีหรือเปล่านะ มีสอสอในพักหรือเปล่าว่ามีใครหรือเปล่าในพักเนี่ยที่มองตําแหน่งที่ว่างอยู่ตอนนี้สองเก้าอี้เนี่ยถ้าประชาธิปัตย์จะเข้าไปนี่จะแปลกไหมหรือว่าอย่างไรท่านผู้ชมต้องรอดูใช่ใช่ว่าทาทีของประชาธิปัตย์จากนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าเปลี่ยนคนกลุ่มบางเหียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมาเามื่อวานนี้ใช่ไหมผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะยังไม่มีใครบอกนะคะไม่ไปยังไงก็ไม่ไปยังไม่มีใครพูดใช่ไหม <S <S นะคะ <S <S คยังไม่มีใครพูดนี่คือการเมืองไทยที่ยังต้องตามดูกันต่อนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพักประชาธิปัตย์พักที่กว่าเจทศวรรษเลยนะคะ <S <S ใช่นะคะที่ยืนยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็หลายต่อหลายคนก็คิดว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าพรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมากันถึงนัดจุดนี้ได้ใช่ไหมคะเอาล่ะแต่อย่างไรก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้ ทั้งนั้นค่ะ